ผมอยากจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกวนหนึ่งครับคือซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราเห็นตามสนามแบดต่างๆกวนโดยส่วนมากก็จะจัดคือเป็นกวนในรูปแบบการตีคู่คือนอกจากพี่บิ๊กจะชอบเล่นแบดแล้วเนี่ยเราคุยเรื่องแบดกันบ่อยมากอีกหนึ่งงานอดิเรกของพี่บิ๊กจัดกวนตีแบดแต่ว่าไม่ใช่จัดกวนคู่เป็นจัดกวนเดี่ยวใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่รู้ว่ามันมีเยอะหรือเปล่าแล้วสมาชิกตอนที่เริ่มต้นเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็ยังไม่ได้มีเยอะมากจนตอนนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆมีหมุนเวียนเข้ามาอย่างตลอดก็เลยอยากจะชวนพี่บิ๊กคุยการเล่นแบดในรูปแบบตีเดี่ยวเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงแล้วทำไมถึงได้มาจัดกวนเดี่ยวเอาพูดถึงเสน่ห์ก่อนนะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ากวนตีเดี่ยวเนี่ยมันสนุกอันดับแรกสนุกในความรู้สึกที่เราได้ควบคุมทุกอย่างในคอร์ดด้วยตัวเราเองเราอยากลองช็อตใหม่ๆก็ทำได้โดยไม่ต้องเกรงใจใครในกวนซึ่งถ้าไปตีคู่บางครั้งเนี่ยเราอยากเล่นช็อตใหม่ๆมันอาจจะผิดพลาดเยอะเราก็เกรงใจคู่ใช่ไหมทำแต้มเสียก็ไม่ค่อยกล้าอยากลองมันก็เลยตีคล้ายๆเดิมเป็นส่วนใหญ่แต่เดี่ยวเนี่ยคุณอยากเล่นอะไรคุณเล่นไปนะครับอันนี้คือข้อแรกที่ได้มาจากการตีเดี่ยว2ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการคอร์ดทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเราทั้งหมดซึ่งถ้าตีคู่บางครั้งคนตีแรงไม่เยอะอาจจะอยู่หน้าเป็นหลักอยู่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคนแรงมากตบอย่างเดียวก็อยู่หลังว่ากันไปแต่ว่าถ้าตีเดี่ยวเนี่ยคุณจะต้องดูแลทั้งคอร์ดหลายคนก็กังวลว่าเอ้ยแม่งทั้งคอร์ดก็เหมือนพื้นที่เพิ่ม2เท่ามันก็มีความยากลำบากในการคุมพื้นที่แต่ว่าถ้าเล่นไประยะนึงเนี่ยมันมีความสนุกในการดูแลพื้นที่ตบเสร็จเราไม่สามารถยืนอยู่ที่เดิมได้ตบเสร็จเราก็ต้องวิ่งเข้ากลางหรือวิ่งเข้าไปรับลูกอื่นต่างๆผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในเสน่ห์ของแบดเดี่ยวนะครับพอเข้าไปในสนามแบดลองเล่นเนี่ยเราก็เหมือนกับมาสู่โลกใหม่อีกครั้งนึงนะครับเพิ่งมารู้ว่าเขามีกวนแบดซึ่งสมัยก่อนไม่มีซึ่งมันมีนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแบบนี้คือตอนนี้ที่มันเยอะเพราะว่าการจัดกวนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นงานอดิเรกอาจจะมีกำไรอาชีพส่วนหนึ่งใช่ส่วนหนึ่งครับอาจจะมีกำไรส่วนหนึ่งเอาไว้พอเป็นค่าขนมค่าข้าวแล้วมันก็ยังสนุกด้วยทุกวันนี้ปัจจุบันกวนเยอะมากพี่บิ๊กใช่สมัยก่อนไม่มีเราจะต้องไปสังกัดว่าคุณเป็นคนของบริษัทโน้นสังกัดของกลุ่มนี้ซึ่งถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันยากแต่พอมันมีสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็แม่งดีว่ะเรามาคนเดียวไม่รู้จักใครก็ขอไปเข้ากวนซึ่งเขาก็ยินดีโดยส่วนใหญ่นะก็ยินดีไม่ติดรายจ่ายตังค์เขาก็โอเคเขาก็หาสมาชิกเพิ่มแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าพอเราตีแบดแล้วเราตีไม่เป็นอันดับแรกตีก็ถูกบ้างผิดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างประกอบกับเราไม่รู้เนี่ยเวลาตีคู่เราต้องยืนตรงตำแหน่งไหนเวลาลูกนี้มาใครควรจะเป็นคนไปรับเราไม่รู้เราไม่ได้เรียนแบบเป็นระบบมาก็ชนกันบ้างไม่ไปรับบ้างมันก็เกิดความรู้สึกว่าคนที่ตีกับเราไอ้นี่แม่งตีไม่เป็นอยู่มันมั่วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากตีกับเราเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาโดยตรงแต่ว่าภาษาร่างกายสีหน้าแววตาเป็นเหมือนขุนค้อนเลยไหมหรือตอนพักก็ไม่ค่อยอยากจะมาคุยอะไรอย่างเงี้ยมันตีไม่ได้เรื่องเดี๋ยวตีเขาแพ้อะไรเงี้ยเรารับความรู้สึกนั้นได้ครับพอรับความรู้สึกนั้นได้ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเราก็อยากจะตีให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันต้องใช้เวลาก็เลยออกจากกลุ่มไปแล้วก็มาหากลุ่มเพื่อนเป็นบริษัทซึ่งก็ประกอบไปด้วยคนตีเป็นไม่เป็นผู้หญิงเหนื่อยเร็วบ้างก็ว่ากันไปทีนี้พอจังหวะว่างเนี่ยไม่มีคนตีเพราะเหนื่อยกันแล้วมาตีกัน2คนตีกับเพื่อนตีไปตีมาเฮ้ยมันสนุกว่ะเราก็ตีกันปอกแปะแต่ว่ามันตีกันเหมือนเดี่ยวอ่ะมันสนุกก็เลยเกิดความคิดว่ามันน่าจะมีกวนเดี่ยวซึ่งเราก็ลองหาดูว่ามีกวนเดี่ยวไหมไม่มีใครตีกวนเดี่ยวซึ่งก็แปลกใจนะเราก็เลยพยายามจะนัดคนมาตีเดี่ยวก็ไปโพสต์ชวนเพื่อนโน่นนี่นั่นซึ่งก็ยากนะเพราะว่าคนโดยส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะตีเดี่ยวซึ่งมันมีเหตุผลอยู่นะก็ไม่เป็นไรผมก็เริ่มพยายามนะจัดเป็นกวนขึ้นมาชักชวนสมาชิกทำให้เป็นระบบเหมือนกวนตีคู่ขึ้นมาได้ปรากฏว่าพอเรามีเงื่อนไขในการจัดไม่เยอะมากเช่น2คนมาตีเนี่ยเราก็ตีเลยแล้วก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆกวนมันก็ตั้งทรงอยู่ได้จนผมอยากถามพี่บิ๊กเพิ่มนิดเดียวขั้นนิดเดียวปกติเราจะตีกันทั้งหมด21แต้มแต่กวนเดี่ยว11แต้มเนี่ย
ทำไมถึงเป็นกวนเดี่ยว11แต้มคืออย่างนี้นะอันนี้อธิบายให้หลายคนฟังเนี่ยโปรเฟชชั่นอลจริงๆที่เขาตีในทัวร์เนี่ยเขาตี11นะเรียกเห็นแต้มคือ21ต่อเกมนะแต่ที่ผมเรียกว่ามันตี11แต้มเพราะว่ามันมีเบรกอินเทอร์วัลไทม์เนี่ย2นาทีมันก็เหมือนตี11ก่อนแล้วมาเก็บอีก10ทีหลังแล้วแพ็ครวมเป็น21แต่ว่าสมัครเล่นเวลาตีเราไม่ได้ทำอย่างนั้นมันเหนื่อยเราตีรวดเดียวให้ครบ21แต้มถามว่าเราก็ไม่ใช่นักกีฬาอาชีพเป็นสมัครเล่นทั่วไปโอ้โหกว่าจะตีครบ21แต้มเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยโคตรเหนื่อยแล้วมันจะเริ่มไม่สนุกหลังจากเริ่มหมดแรงอาจจะไม่สนุกตั้งแต่แต้มที่8แต้มที่10แล้วประกอบกับตัวสมาคมแบดมินตันเนี่ยเขามีความพยายามผลักดันระบบใหม่ขึ้นมาคือจะทำให้จากเดิม1แมตช์มี3เกมให้เป็น5เกมแต่ว่าแต้มเหลือ11แต้มเพื่อให้เกมมันเร็วไงแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงผลักดันยังไม่มาแต่ผมว่าไอเดียมันดีก็เลยว่าสมัครเล่นจริงๆแล้วเนี่ยควรเล่นแต้มอยู่ที่ประมาณ11แต้มนั่นคือเป็นคอนเซ็ปต์ของกวนใช่ผมก็เลยเอาระบบเนี้ยมาใช้กับกวนว่าเราตีกันเนี่ย11แต้มเดี่ยวพอเหนื่อยกำลังไม่มากเกินไปรับได้เหมาะสำหรับสมัครเล่นก็เลยเซตเป็นกติกาของกวนและอิงกับมาตรฐานโลกที่กำลังผลักดันอยู่ด้วยแล้วชื่อกวนก็คือชื่อกวนเดี่ยว11แต้มและตอนที่หาสมาชิกเข้ามาเนี่ยมีวิธีการหาสมาชิกเข้ามาไงครับหลักๆแล้วเนี่ยผมก็ไปโพสต์ตาม เว็บที่เป็นแบดนะครับไทยแบดมินตันคือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเว็บไทยแบดใช่แต่เหมือนกับตอนนี้เขาความนิยมในการเข้าไปในเว็บไทยแบดเนี่ยน้อยลงครับเขาก็จะเน้นไปที่ Facebook Group Facebook ผมไม่ค่อยได้โพสต์นะเป็นโพสต์เรื่องงานอย่างอื่นมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบทเนี่ยผมก็ยังไปโพสต์อยู่แต่ว่าโพสต์ครั้งเดียวเวลาคนมีความต้องการตีเดี่ยวเนี่ยเขาก็จะไปค้นในเว็บเนี้ยหรือไม่ก็ Google แล้วก็เสิร์ชก็จะติดชื่อผมเพราะอะไรมั้ยติดชื่อผมรู้มั้ยเพราะว่ามันไม่มีใครจัดกวนเดี่ยวอะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยอาจจะมีการจัดแต่ว่าเขาไม่สามารถรันได้ต่อเนื่องก็เลิกลากันไปส่วนตีเดี่ยวจริงๆเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยคือเป็นกลุ่มนักกีฬาแล้วเขาก็ไม่ได้ให้คนนอกที่ไม่ใช่นักกีฬาไปตีแต่เป็นกลุ่มสมัครเล่นทั่วไปอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยไม่ค่อยมีหรือถ้ามีเนี่ยก็อยู่ไม่นานแต่ผมเนี่ยจัดมาตั้งแต่ปี2017จนถึงปีเนี่ย2023ก็ยังจัดอยู่ต่อเนื่องประมาณ5ปีในสมาชิกในกลุ่มมีทั้งหมดในปัจจุบันนี้มีทั้งหมดกี่คนแล้วส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นมือสมัครเล่นทั้งหมดเลยป่ะครับหรือว่าก็จะมีคนที่เล่นเก่งบ้างเล่นไม่เก่งบ้างคือจริงๆสมาชิกถ้ารวมคนที่เข้ามาจริงๆเยอะนะแต่ว่าคนที่มาแล้วหายไปผมเรียกว่าไม่แอคทีฟอ่ะผมก็จะคัดออกตอนนี้หลักๆก็มีประมาณสัก 3-40 คนแต่ว่ามาลงตีได้แม็กจริงๆเนี่ยมันประมาณ8คนหรือถ้าคอร์ดว่างเนื่องจากคอร์ดที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีคอร์ดไม่เยอะมันขยายออกมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าขยายได้ก็3คอร์ดก็ประมาณสัก 11-12 คนก็หลายครั้งอยู่ก็ประมาณนี้สำหรับเดี่ยว11-12คนผมถือว่าเยอะนะแต่ถ้าคู่มันก็คงมากกว่านี้แล้วถ้าคนที่เขากำลังดูอยู่แล้วสนใจอยากที่จะเริ่มตีเดี่ยวเงี้ยกติกาของกวนเดี่ยว11แต้มเนี่ยมีอะไรบ้างครับโอ้ง่ายมากก็แอดไลน์ผมมานะเดี๋ยวให้ไลน์ทิ้งไว้แล้วก็แนะนำตัวนิดนึงเสร็จแล้วก็เนื่องจากกวนเนี้ยมันเป็นกวนปิดนิดนึงก็คือมาตีทดสอบทำความรู้จักกันนิดนึงแล้วก็ถ้าตีได้ชอบกติกาของกวนซึ่งก็มีอยู่หลายข้อนะก็เข้ามาตีนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมก็ชอบกติกาอยู่1ข้อที่คิดว่ารู้สึกว่ามันดีนะก็คือก่อนที่มีคนที่เขาจะสนใจที่เข้ามาตีกวนเนี่ยพี่บิ๊กเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องมีการนัดกันตีแยก2คนก่อนล่วงหน้าว่าดูว่าเคมีมันตรงกันมั้ยใช่พอเคมีตรงกันแล้วก็ชวนเขาเข้ากลุ่มแล้วก็มาตีร่วมกับกลุ่มก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่าบางทีรูปแบบของเราอะไรเนี้ยอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขาจินตนาการไว้อะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ตรงกันหรือบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ไกลมากซึ่งอยู่ไกลมากมันก็มีเรื่องตลกนะครับเพราะว่าสมาชิกที่มาตีประจำถึงทุกวันนี้เขาอยู่สมุทรสาครนะอยู่แถวนั้นแล้วก็สนามที่ตีคือลาดพร้าว71ขับรถมาเรียกแทบจะข้ามจังหวัดเขาก็มาตีเกือบทุกอาทิตย์ใจรักใจรักเพราะฉะนั้นคนที่บอกอยู่บ้านไกลตอนนั้นมีเรื่องตลกก็คืออยู่แถวแยกบางกะปิโอ้ไกลอะไรเลยใกล้ไปเลยพอเจอแต่ละคนมาเนี่ยมันเดินทางมาจากที่ไกลๆต่างจังหวัดยังมีเลยสระบุรีอะไรเงี้ยมีอีกเรื่องนึงไม่ถามไม่ได้พี่บิ๊ก
เป็นเรื่องคลาสสิกในกวนคู่ในการแข่งก็จะมีว่าห้ามเสิร์ฟแบ็คแฮนด์หลังเลยอยากรู้ว่าในกวนเดียว11แต้มของพี่บิ๊กเนี่ยเราสามารถเสิร์ฟตามกติกาได้เลยไหมได้เลยคุณจะเสิร์ฟยังไงก็ได้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องมีกรรมการมา นั่งเฝ้าเซอร์วิสจัดอะไรเงี้ยคุณจะฟลิกเสิร์ฟก็ทำได้ครับคุณจะเสิร์ฟโฟสูงๆคุณก็ทำไปไม่มีปัญหาล่าสุดมีสมาชิกที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาด้วยเหมือนพี่บิ๊กเล่าให้ฟังว่าได้คุยกันในเรื่องของการลูกเสิร์ฟเนี่ยคือเขาเนี่ยเหมือนกับไปลงสมัครแข่งขันแบดเว็บใช่แล้วไปเจอกติกาที่แบบเขาห้ามฟลิกเสิร์ฟห้ามเสิร์ฟหลังห้ามเสิร์ฟหลังห้ามเสิร์ฟหลังโดยแบ็คแฮนด์งงมากตอนนั้นพี่บิ๊กคุยกับเขาว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าเขางงมากกับกติกานี้เพราะว่ากติกาสากลมันไม่มีคุณอยากเสิร์ฟก็เสิร์ฟไปแล้วก็ที่เขามาเป็นคนมาเลย์นะเขาก็เล่นที่กวนมาเลย์มาเยอะมากมายไม่เคยมีกติกานี้ที่มาเลย์บางคนเป็นคนไทยนะอยู่ต่างประเทศแคนาดาเขาบอกก็ไม่มีแล้วก็หลายที่ไม่มีนักเรียนผมสิงคโปร์ก็งงเหมือนกันครับมาเมืองไทยงงอะไรอ่ะห้ามเสิร์ฟแบ็คห้ามเสิร์ฟแบ็คแฮนด์หลังนี่มันไม่มี มีเฉพาะประเทศไทยมั้งเท่าที่ผมฟังมานะซึ่งเขาบอกว่ามันนอนเซนส์อ่ะในการทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ากติกาหลักมันไม่มีเรื่องพวกนี้คือท้ายที่สุดควรจะอิงกับกติกาหลักจะมาอ้างว่าเอ้ยไม่มีกรรมการมาดูเช็คระยะเสิร์ฟมันก็ไม่มีกรรมการกำกับเส้นมันก็ไม่มีอัมพายที่นั่งอยู่ข้างบนว่าตีโอเวอร์ไม่โอเวอร์เราก็ยังตกลงกันได้และไอ้ลูกออกไม่ออกข้างหลังเส้นข้างๆเส้นเนี่ยมันเกิดมากกว่าการเสิร์ฟด้วยซ้ำไปทำไมคุณมากำหนดอะไรประมาณนี้อย่างนี้นะครับแล้วจริงๆนะการเสิร์ฟฟิกเสิร์ฟเนี่ยวิธีการป้องกันหรือไม่อยากให้เขาฟิกเสิร์ฟมันง่ายมากเลยคุณก็อยากเอาตัวมาชิดขอบเส้นเสิร์ฟมากไปคุณถอยมานิดนึงเขาก็ไม่อยากจะฟิกเสิร์ฟแล้วพอฟิกเสิร์ฟก็โดนตบผมเจอลอจิกนึงอะตลกมากเลยเขาบอกว่าห้ามเสิร์ฟแบ็คแฮนด์หลังอ้าวห้ามเสิร์ฟแบ็คแฮนด์หลังอีกคนนึงก็มายืนชิดเน็ตไงคุณยืนชิดเน็ตไงในทางกลับกันเราก็สามารถยืนชิดเน็ตได้เหมือนกันอ้าวมึงก็ใช้ลอจิกเนี้ยทำกับเสิร์ฟไงเขาฟิกเสิร์ฟได้ยูก็ฟิกเสิร์ฟได้ใช่ก็เป็นการแก้กันเออมันก็เป็นเรื่องที่ยังตกลงกันยากในเมืองไทยเนี่ยคนสมาชิกคนหนึ่งที่เป็นคนมาเลเขาก็บอกว่าเนี่ยพอห้ามเสิร์ฟฟริกเสิร์ฟเนี่ยคนข้างหน้าก็มาจ่อแร็กเก็ตคอยแยบอะไรเขาก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคนะอันนี้เขาเหตุผลของเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสมาชิกคนหนึ่งแต่ว่าคนนี้เขาก็เลยตอนหลังเนี่ยเขามาเมืองไทยนะหากวนตีเดี่ยวอย่างเดียวแล้วหาไม่ได้แล้วบ้านเขาอยู่โอ้โหไกลมากอยู่พัทลุงเอ้ยอ่อนนุชอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจละเขาก็กัดฟันเดินทางมาตีเกือบทุกอาทิตย์ถ้าไม่ติดอะไรนะพี่บิ๊กรู้สึกยังไงที่เวลาชวนคนมาตีเดี่ยวเอ้ยมาลองตีเดี่ยวกัน ไม่ไหวพี่ผมอายุเยอะแล้วอายุเยอะเท่าไหร่วะอ๋อ33 34ตรงเนี้ยในความรู้สึกผมเขามีความกลัวในเรื่องของการเหนื่อยในแง่ของที่พี่บิ๊กเนี่ยเป็นคนจัดกวนและตีเดี่ยวมาตลอดคือเราจะพูดกับเขาไงว่าเฮ้ยมันไม่ได้เหนื่อยนะผมชวนตลอดเนี่ยระบบของเรา11แต้มเนี่ยดีไซน์มาแล้วมันไม่เหนื่อยเกินไป2ก็คือเขารู้สึกเหนื่อยเนี่ยถ้ามีแลนลี่สมมุติตีแลนลี่จริงๆสัก20ไม้30ไม้อันนี้อ่ะโอเคมันอาจจะเหนื่อยเพราะว่าต้องก้าวไปคุมพื้นที่ใช่มั้ยแต่ถ้าตีโดยปกติธรรมดามาลองแล้วเนี่ยโอเคอาจจะระยะแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยพอไปสักพักนึงไม่นานเขาจะชินนะครับผมว่ามันไม่ได้เหนื่อยเกินไปกุญแจที่สำคัญเรื่องนึงที่ทำให้ไม่เหนื่อยคืออะไรไหมคุณรู้สึกเหนื่อยคุณก็นั่งพักใช่ไหมคุณนั่งพักคุณหายเหนื่อยคุณก็ไปตีใหม่ไม่ได้ซับซ้อนไม่ซับซ้อนเลยแล้วกวนผมเป็นกวนที่ดีไซน์จำนวนคอร์ดกับจำนวนคนเนี่ยไม่ให้นั่งนานจนเกินไปนะครับหมายความว่าเฮ้ยโหบางคนเดินทางมาไกลๆกว่าจะได้ตีเนี่ยได้ตีไม่กี่เกมของกวนผมพยายามให้เขามีโอกาสตีถ้าเขาไม่เหนื่อยนะเขาอยากตีก็ตีแต่เขาเหนื่อยเขาก็นั่งพักต่อไปก็ไม่มีปัญหาเหตุผลที่คนไม่กล้ามาตีเดี่ยวมากแม้แต่ชวนก็ตามคือเรื่องเหนื่อยเรื่องหนึ่งสองเนี่ยเขาอะไม่มีประสบการณ์จริงๆในการคุมพื้นที่คอร์ดตีคู่มาตลอดชีวิตของเขาที่ตีพอเขาตีปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่เข้าไปคุมพื้นที่เขามีความรู้สึกว่าโหคอร์ดมันใหญ่มากตีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้ามองในแง่บวกและลบบวกลบก็คือโอเคคุณไม่ตีเนี่ยคุณก็ไม่ได้ฝึกการดูแลพื้นที่คอร์ดคุณก็ปล่อยให้พาร์ทเนอร์ดูแลไปก็แล้วแต่เขาแต่อีกแง่นึงก็คือเราได้ฝึกในการดูแลคอร์ด
แต่คนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะไปดูแลคอร์ดกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อย แล้วก็ตีเดี่ยวเนี่ยมันมีความรู้สึกกดดันในเรื่องแพ้ชนะมากกว่าคู่ยังมีแบบเอ้ยเราตีไม่ดีเขาตีดีมาช่วยเราแต่เดี่ยวคุณต้องดูแลตัวคุณเองทั้งหมดบางคนรับความรู้สึกนี้ไม่ค่อยได้ก็เลยไม่อยากมาตีกลัวแพ้ซึ่งก็เป็นเรื่องตลกนะเพราะว่าผมจัดกวนแรกๆผมแพ้รวดเลยนะตีกับใครก็แพ้ฝีมือมันไม่ได้เรื่องคือปัญหาจริงๆคนใหม่เคยเห็นเนี่ยตีแบบโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าการพัฒนาของเราเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสนุกในการเล่นเกมมากขึ้นก็พยายามตีให้ได้ปัญหาของพี่บิ๊กอ่ะคือไม่ได้กลัวแพ้หรอกกลัวมันไม่มีคนจะตีด้วยเพราะเล่นเดี่ยวเนี่ยมันยากมากชวนคนมาเล่นเนี่ยแล้วหัวรวมกลุ่มมาได้เนี่ยผมถือว่าไม่ธรรมดาหรือว่าฝีมือนะที่สามารถแบบรวมคนชอบเล่นเดี่ยวมาอยู่ตรงนี้ได้ใช่แล้วก็มีชาวต่างชาติมาขอจอยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสองคนละคนแรกเป็นฝรั่งเศสแต่ตอนนี้กลับประเทศไปแล้วนะฝรั่งเศสสาวสวยใช่ไหมสาวสวยเลยผมว่าทุกคนในกวนจำได้จำได้รวมถึงผม คนที่สองก็เป็นมาเลย์ก็ถามกับเขาก็บอกว่าคนมาเลย์เกือบทุกคนเนี่ยที่รักกีฬาจะตีแบดเป็นเพราะว่าเหมือนแบดมินตันเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยและเขาอ่ะมีกวนตีเดี่ยวที่มาเลย์เยอะมากตีกับกวนนั้นตีกวนนี้เขามาเมืองไทยเขางงมากเพราะว่าเมืองไทยก็มีชื่อเรื่องแบดมินตันถูกป่ะใช่แต่ว่าไม่มีกวนเดี่ยวก็มาเจอกวนผมเซิร์ชยังไงก็เจอกวนผมกวนเดี่ยวก็มาเดินทางข้ามฟากมาตีอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติคนที่เขาดูอยู่เขาสนใจอยากที่จะเริ่มลองเล่นแบดมินตันในประเภทเดี่ยวเนี่ยสิบแต้มเขาจะต้องติดต่อพี่บิ๊กยังไงครับก็แอดไลน์มาคุยกันก่อนนะครับบิ๊ก6331แล้วก็ทักทายบอกประสบการณ์นิดหน่อยมาเสร็จแล้วก็ผมก็จะถามโดยส่วนใหญ่ว่าบ้านอยู่แถวไหนเพื่อเช็คว่าเขาไกลจนเกินไปไหมเพราะผมตีที่เดียวก็คือลาดพร้าว71ครับจากนั้นถ้าสนใจก็มาตีเอากติกาไปอ่านก่อนนะครับแล้วเรื่องของค่าลูกค่าใช้จ่ายในสนามเนี่ยครับมีวิธีการโดยเฉลี่ยผมไม่ได้ทำเป็นอาชีพผมทำก็เหมือนกับผมหาเพื่อนมาตีก็จะหารเฉลี่ยกันทั้งหมดนะครับน้ำเนิ่มอะไรไปซื้อกันเองแต่ว่าผมไม่ได้มานั่งคิดละเอียดเป็นเศษ21บาทอะไรไม่ใช่ผมเป็นตัวเลขกลมๆถ้ารับได้อะไรเงี้ยก็โอเคเพราะผมคิดเร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวเลขแค่นี้แล้วก็กลับบ้านกันได้แล้วก็โอนเงินมาประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาจอยกวนเดี่ยว11แต้มของพี่บิ๊กกันดูนะครับสวัสดีครับ